สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโฟมมีดบาริซองในท่าเบสิกแอเรียลหรือว่าเป็นพื้นฐานของการโยนมีดบาริซองนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับท่าเบสิกแอเรียลนะครับก่อนอื่นเลยขอแนะนำว่าให้เล่นบนพื้นที่นุ่มเพราะว่าโอกาสที่มีดจะตกมีสูงมากสำหรับการฝึกครั้งแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีโยนกันนะครับเราจะจับไม่ว่าจะเป็นด้ามเซฟแฮนเดิลหรือไบแฮนเดิลนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองด้ามเลยซึ่งเราจะจับนะครับแล้วก็ปล่อยให้เหลือด้ามเดียวนะครับในมือใหม่เสร็จแล้วเราก็จะโยนขึ้นไปครับโดยการโยนเนี่ยเราจะโยนไม่แรงมากแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับเราจะโยนให้มีดหมุนในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะแบมือรับมีดจะหมุนเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับโยนหมุนแบมือรับครับโอเคเดี๋ยวเรามาโยนให้ดูกันก็ประมาณนี้นะครับในการโยนสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับผมอยากแนะนำเลยถ้าอยากเป็นเร็วๆในท่าโยนนะครับให้ใช้มีดซ้อมหรือว่ามีดที่ไม่คมเพราะว่าเวลาโยนเนี่ยบางครั้งเรายังไม่สามารถกะน้ำหนักของมีดเล่มนั้นๆได้นะครับการใช้มีดซ้อมเนี่ยทำให้เราโยนและเรากล้ารับมากขึ้นพอเรารับบ่อยๆนะครับเราจะรู้ว่าเราควรจะโยนแรงขนาดไหนเราก็ควรจะเอามือไปรับจังหวะไหนให้โดนด้ามพอดีนะครับพอเราเริ่มชินกับตัวซ้อมแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นตัวคมนะครับโอเคในลักษณะนี้นะครับก็จริงๆ Basic Aerial เนี่ยไม่ใช่ท่าที่ยากมากนะครับเพียงแต่ว่าต้องอาศัยความกล้าสักนิดหนึ่งนะครับยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับครับก็ได้เห็นถึงวิธีการโยนของมีดบาริซองไปแล้วนะครับในท่า Basic นะครับซึ่งบอกแล้วว่าท่านี้เนี่ยไม่ใช่ท่าที่ยากแต่ต้องอาศัยความกล้านะครับแล้วก็สำหรับใครที่ใช้มีดคมนะครับก็แนะนำว่าให้ปิดคมไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะลองหันไปใช้มีดซ้อมดูก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของพื้นที่ที่เราต้องอาศัยพื้นที่นุ่มนะครับเพื่อเซฟมีดของเรานั่นเองนะครับอาจจะเป็นพื้นหญ้าหรือว่าอาจจะเป็นที่นอนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ